Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. รายการตื่นลึกหนาบางในสัปดาห์นี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาฟังการบรรยายนะครับการประชุมของสโมสรชูรอครับซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อหารือปัญหาต่างๆในวงการของอิสลามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมก็จะมีการพูดคุยในเวทีนี้ซึ่งจะมีนักวิชาการต่างๆจากสังคมมุสลิมเข้าร่วมกันหารือครับที่สำคัญในวันนี้ก็มีการประชุมกันและมีการพูดคุยถึงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยในเวทีการสัมมนามีทางด้านพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนะครับซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงทางด้านพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่จะมาพูดคุยแนวทางในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมร่วมรับฟังความเห็นจากสังคมมุสลิมครับไปติดตามชมความเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นในเวทีนี้กันครับหลังจากที่ได้เชิญอาจารย์วินัยเข้าไปในสภาครับเพื่อไปดูปัญหาในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภาคใต้จะทำให้อาจารย์ท่านเกิดมีความตั้งใจจะมองเห็นปัญหาเข้าไปสู่วิถีทางในการแก้ปัญหาของในสามจังหวัดภาคใต้นี้อีกมิติหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านอาจารย์อารมณ์ในฐานะที่ท่านอยู่ใกล้ชิดกับท่านอาจารย์วินัยเนี่ยก็ได้ดำริเรื่องนี้ขึ้นมานะครับถือว่าเป็นประโยชน์กับสังคมของมุสลิมไม่ใช่เฉพาะในภาคใต้นะครับทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณเกือบ10ล้านคนเนี่ยจะได้มามีส่วนร่วมรู้เห็นในการที่ทำอย่างไรที่จะทำให้ภาคใต้มันได้ยุติลงไปสักทีนะครับท่านคงเห็นนะครับว่าวันนี้นี่เรามีคนสำคัญมากก็คือท่านพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรท่านเป็น เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศที่เขาเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่มหาอำนาจเนี่ยนะครับคนที่มีความสำคัญที่สุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีเนี่ยให้ความสำคัญก็คือท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะว่าความมั่นคงแห่งชาติไม่ใช่ดูเรื่องของแก้ปัญหาภาคใต้ดูทุกเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเรื่องความเรื่องของการทหารไปด้วยงั้นทุกเรื่องประเทศจะมีความมั่นคงเนี่ยมันต้องหันกลับไปดูในทุกมิตินะครับอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญงั้นตัวท่านเลขาธิการเองเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องฟังผมเรียนผ่านทางท่านเลขานะครับว่าท่านเลขาเนี่ยได้ผ่านคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับผมเชื่อได้ว่าทั้งสปต.เองแล้วก็ท่านเลขาเองเนี่ยก็คงจะได้ยินแนวคิดแนวความต้องการของคนในทุกภาคส่วนที่ท่านได้เห็นนะฉะนั้นคงจะมีหลายแนวทางซึ่งจริงๆแล้วก็คือไม่รู้แนวทางใดดีที่สุดแม้กระทั่งสปต.เองเนี่ยนะครับก็อยู่ทางภาคใต้เองตลอดฉะนั้นความต้องการของประชาชนในภาคใต้เนี่ยจะเป็นความต้องการที่หลากหลายมากในการที่เขามีมุมมองในการแก้ปัญหาภาคใต้แต่บนนัยยะที่สำคัญก็คือคนที่เข้าไปหาสปต.ผมเชื่อได้ว่ามันเป็นนัยยะที่มีประโยชน์ร่วมตลอดผมก็เคยพูดกับทางสปต.ว่าใครขออะไรใครเสนออะไรก็ต้องฟังให้ละเอียดนะครับอันนี้เพราะว่าในพื้นที่ปัญหาภาคใต้นั้นเหมือนกับคนตาบอดคลำช้างนะครับนั้นเราไม่บอกไม่รู้หรอกครับว่าช้างเป็นยังไงเราไปคลำตรงไหนก็บอกว่าตรงนั้นคือช้างอันนั้นคือปัญหาภาคใต้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ฉะนั้นคนที่ภาคใต้ก็จะบอกตามแนวทางที่ตัวเองสังเกตเห็นนะครับเราทางภาคกลางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็มีความคิดในการที่จะแก้ปัญหาภาคใต้ในมุมมองคนที่มองจากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับหรือมองในระดับสูงลงไปข้างล่างก็จะเป็นแนวความคิดอีกแบบนึงซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยครับผมคิดว่ามุมมองในต่างๆเหล่านี้ซึ่งวันนี้นะครับซึ่งทางท่านเลขาธิการท่านก็ได้เห็นปัญหาภาคใต้มาพอสมควรท่านก็จะมีมุมมองที่ของท่านวันนี้ที่เรามีการ
จะมาปรึกษาหารือกันในวันนี้นั้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นการมองของคนของเราที่อยู่ภาคกลางเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่คนภาคกลางทั้งหมดนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้ววันนี้เรามาคิดกันให้มันเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อมีส่วนหนึ่งในการที่จะนำเสนอแนวคิดของเราเนี่ยนำไปสู่ให้ท่านเลขาธิการได้นำไปใช้ประโยชน์นะครับเพื่อที่จะให้มันมีความตรงจุดมากขึ้นนะครับคือไม่ใช่ตาบอดคลำช้างพอว่าได้รู้ว่ามันมีรูปร่างอย่างนี้แล้วมันก็จะได้มีทางออกมากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมมาพูดคุยวันนี้ผมจะชี้เห็นว่าจากนโยบายตรงนี้รัฐบาลที่มีกลไกแล้วจะขับเคลื่อนไปยังไงสั้นๆเพื่อให้พวกท่านได้เห็นภาพองค์รวมร่วมกันว่ารัฐบาลเนี่ยจะขับเคลื่อนไปอย่างไรและต่อไปเนี่ยผมก็จะเอาเรื่องนี้กลับมาที่เวทีพวกท่านดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราประสงค์วันนี้คือการมาแลกเปลี่ยนความคิดกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมต้องการดูประสงค์ได้รับองค์ความรู้จากพวกท่านทุกคนนะครับที่จะนำไปขับเคลื่อนนำไปเสนอแนะในทางรัฐบาลนะครับเพราะว่าแบบที่ท่านคนใหญ่สุดที่เรียนแต่ต้นแล้วผมในภาพของความมั่นคงเนี่ยผมต้องดูในทุกมิตินะครับที่มันขับเคลื่อนกันอยู่แล้วมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ภัยคุกคามต่อประเทศของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของรูปแบบภัยคุกคามในความมั่นคงใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะสอดประสานกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของภาคใต้มันก็จะไปสัมพันธ์กับปัญหาภัยคุกคามอื่นๆจากนโยบายที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี557นะครับมันมีวัตถุประสงค์เร่งด่วน9ข้อซึ่งผมจะขอย้ำสักนิดนึงเพื่อพวกท่านจะได้เห็นตรงกันว่าเราได้มองปัญหาและเข้าใจวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างไรนะครับข้อ1เนี่ยของวัตถุประสงค์เร่งด่วนตามนโยบายของเราคือว่าการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกคนในพื้นที่ดำรงชีวิตได้ปกติสุขนะครับท่านจะเริ่มเห็นความชัดเจนขึ้นนะครับ2การขจัดและป้องกันไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่หล่อเลี้ยงและเอื้อต่อการใช้ความรุนแรงกับทุกฝ่ายครับ3การเสริมสร้างความเข้าใจและฟื้นคืนความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกันให้เกิดความร่วมมือในการพร้อมเผชิญปัญหาร่วมกันนั่นมันสะท้อนเห็นว่าเราเกิดความไม่เป็นเอกภาพความเห็นต่างกันในพื้นที่และความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันวัตถุประสงค์จริงต้องบีมต้องนำไปสู่ตรงนี้ให้เราเข้าใจที่ตรงกันนะครับ4การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นะครับเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่กระจายตัวอย่างเท่าเทียมในทุกระดับตรงกับความต้องการไม่ทำลายอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนตลอดจนมีผลต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงท่านจะเห็นว่าทุกวัตถุประสงค์ที่ผมกล่าวมาชั้นต้นใน4ข้อนี้แล้วเนี่ยเรามองเห็นปัญหาผมคิดว่าค่อนข้างกระจ่างชัดเจนเพราะว่าที่ยืนยันชั้นต้นเพราะนโยบายตัวนี้มันเกิดจากการตกผลึกร่วมกันจากพี่น้องทุกฝ่ายนะครับฉะนั้นตรงนี้ความชัดเจนมันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์ตรงนี้เราจะทำยังไงให้ไปบรรลุกันนะครับวัตถุประสงค์ที่5ครับการเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม6นะครับการเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับสังคมไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นจริงและตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้7การทำให้สังคมภายนอกประเทศให้การสนับสนุนและมีบทบาทเพื่อกู้ต่อการแก้ไขปัญหา8ครับตัวนี้เป็นบทบาทที่ผมกำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับก็คือการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและการให้หลักประกันในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพเนี่ยครับก็คือเป็นเวทีของการพูดคุยเพื่อสันติภาพนะครับเราใช้วัตถุประสงค์ข้อ8ตรงนี้ในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายครับข้อ9การดำเนินนโยบายการพัฒนาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นไปอย่างมีระบบมีเอกภาพมีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและวางอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและรอบด้านจากนโยบายที่ผมกล่าวไปแล้ว9ข้อนะครับจึงนำไปสู่ที่ว่ารัฐเนี่ยได้จัดกลไกในการที่ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยโดยใช้กลไกหลัก2แขนนะครับซึ่งทุกคนทุกท่านคงจะทราบอยู่แล้วกลไกที่1ก็คือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีกฎหมายบริหารจัดการขึ้นมาชัดเจนนะครับ2แน่นอนครับในเรื่องการพัฒนาการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้จากปัญหาความมั่นคงที่มันกระทบอยู่ก็มีกลไกที่2คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับซึ่งมอบลงไปในระดับหน่วยปฏิบัติคือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงไปรับผิดชอบในมิติของงานความมั่นคงพร้อมกับงานพัฒนาเสริมความมั่นคงควบคู่กันไป2แท่งเนี่ยจะต้องเดินควบคู่กันไปตลอดเวลาในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าแน่นอนครับพื้นที่ปลอดภัยการพัฒนาที่จะเข้าถึงบางครั้งพื้นที่ที่มีปัญหาการพัฒนาเข้าไปความรักษาความปลอดชีวิตจะติดก็ต้องต่างกันไปลักษณะนี้ครับจะมีการคู่ขนานกันไปตลอดแต่แน่นอนครับการที่จะให้2กลไกนี้เกิดเอกภาพรัฐบาลตระหนักอย่างยิ่ง
จึงได้กบกำหนดกลไกขึ้นใหม่กลไกหนึ่งนั่นคือคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีศูนย์ปฏิบัติการที่เรียกว่าสปก.กปต.นะครับศูนย์ดำเนินการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยเป็นตัวบูรณาการนะครับที่ทำให้กลไกทั้งสองเนี่ยขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นเพราะว่ากลไกทั้งสองเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ในพื้นที่แต่การแก้ไขปัญหาตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับเป็นปัญหาของชาติจะต้องขับเคลื่อนร่วมกันทั้งระบบมีทั้งหมดไม่ว่าแต่กระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะครับ23กระทรวงทบวงกรม66หน่วยงานต่างๆเนี่ยจะเกิดการบูรณาการได้เนี่ยก็ต้องมีกลไกต่างเข้ามาช่วยสนับสนุนซึ่งทำให้เห็นภาพว่าจากนโยบายจากวัตถุประสงค์ที่จะไปบรรลุท่านก็จะเห็นภาพว่ารัฐบาลเนี่ยมีความชัดเจนในกลไกที่รับผิดชอบฉะนั้นตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าประสิทธิภาพของกลไกที่กำหนดไว้เนี่ยมันจะทำให้เดินไปได้อย่างไรหรือไม่นะครับและในกลไกหลักของเราเนี่ยเราก็จะแบ่งกลุ่มงานที่ดูแลรับผิดชอบกันอย่างครอบคลุมทั่วถึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่ว่าจะกลไกไหนก็ตามนะครับแบบกลไกขับเคลื่อนของสปก.กปต.เนี่ยสมช.เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายเลขานุการทำให้สมช.เนี่ยจึงเป็นหน่วยงานในเชิงบูรณาการของกลไกทั้ง2หน่วยนะครับที่ทำให้เดินไปอย่างเป็นเอกภาพขณะเดียวกันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในก็มีกรมน.เป็นฝ่ายเลขาส่วนสปต.ใช่ครับก็สปต.ก็มีเลขาที่การสปต.เป็นผู้ขับเคลื่อนอยู่แล้วดังนั้นผมขอให้ชี้เห็นว่านโยบายเรามีความชัดเจนวัตถุประสงค์ชัดเจนกลไกในการรองรับที่จะขับเคลื่อนก็มีความชัดเจนนะครับตรงนี้แต่อยู่ที่ประสิทธิภาพความจะเกิดขึ้นได้เนี่ยยืนยันว่าตามนโยบายทุกท่านก็ทราบชัดเจนนะครับว่ายังไงเนี่ยการจะเดินขับเคลื่อนไปอย่างไรก็ตามเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปในทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปฏิเสธในข้อเท็จจริงไม่ได้ครับปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาภายในประเทศแต่ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยครับมันจะต้องร่วมมือกับไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศมันจึงเกิดการมองภาพในของฝ่ายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเนี่ยแบ่งออกเป็น3วงครับสั้นๆครับวงแรกก็คือวงให้เกิดเอกภาพในพื้นที่คือใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่าคือเป็นเรื่องภายในของเราที่เราจะต้องจัดเอกภาพในการแก้ไขปัญหาให้ได้วงที่2ปฏิเสธไม่ได้ครับเป็นวงประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ต้องติดอยู่กับเราแล้วก็วงที่3คือวงประเทศโลกมุสลิมสิ่งเหล่านี้ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดถึงจะทำให้เราสำเร็จผลได้นะครับตอนนี้ผมก็ชี้ให้เห็นภาพของนโยบายของกลไกแนวทางที่จะขับเคลื่อนก็น่าจะมีความชัดเจนทุกท่านนะครับอยู่ก็ขอให้พวกท่านได้ทราบการพัฒนาการของมาตรงนี้นะครับว่าขอยืนยันว่ากระบวนการพูดคุยวิสัยทัศน์ของเราในชั้นต้นเนี่ยเจตนารมณ์ทุกท่านจะเห็นชัดเจนที่ผมมีการไปลงนามร่วมกับกระบวนการและมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกนั้นเนี่ยเจตนารมณ์ของเราชัดเจนว่าจากนโยบายที่เราเปิดกว้างต้องการเปิดให้ผู้ที่เห็นต่างเข้ามาพูดคุยนะครับเราก็ทำเป็นละลักอักษรแล้วแล้วก็นำมาสู่ความเป็นรูปธรรมแล้วความชัดเจนอยู่ที่ว่าการพูดคุยตรงนี้จะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยนะครับสำคัญที่สุด2แน่นอนครับไม่เป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนพัฒนาการสุดท้ายที่เรามีการพูดคุยกันมาเนี่ยแล้วภายในเดือนนี้ผมจะมีการพูดคุยครั้งที่5อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นประสานงานกับกลุ่มขบวนการนะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยในชั้นการพูดคุยของเราตอนนี้ผมยืนยันว่ามันยังเป็นชั้นของความสร้างความไว้วางใจเบื้องต้นเป็นอยู่ก่อนนะครับคือสร้างความไว้วางใจกันมันยังไม่ได้ไปไกลถึงไหนหรอกครับมันเป็นแค่การสร้างความไว้วางใจกันเพียงแต่ว่าการสร้างของเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีปัญหานี้มาเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนมาได้เร็วพอสมควรอันนี้การขับเคลื่อนได้เร็วแน่นอนเพราะมันมีประสบการณ์ต่างๆประเทศต่างๆประกอบกับการที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมันก็เป็นตัวบังคับวิถีที่กันและกันมันจึงมีการตกผลึกระหว่างหัวหน้ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าปัญหาตรงจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะต้องมาร่วมกันแก้ไขนะครับคือ1มีความชัดเจนว่าเรื่องแบ่งแยกดินแดนเลิกพูด2เมื่อผู้ก่อการเนี่ยทำการอะไรจากประเทศไทยแล้วหนีเข้าไปตรงนู้นนะครับปล่อยกับดูแลฝ่ายมาเลเซียก็จะมีความร่วมมือกับเราเต็มที่ในการที่จะไม่ให้คนเหล่านั้นเป็นที่พักพิงอยู่ได้ฉะนั้นตรงนี้ภาพของความชัดเจนของฝ่ายทางการเมืองทั้งสองประเทศเนี่ยก็นำมาสู่ให้เกิดกลไกปฏิบัติคือทางสมช.ทั้งสองประเทศก็รับผิดชอบเชิงนโยบายประสานงานร่วมกันแล้วก็มาต่อด้วยผู้ปฏิบัติในพื้นที่คือสปต.กับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ของมาเลเซียซึ่งเป็นทั้งตำรวจสันติบาลและอื่นๆนะครับก็ทำให้เกิดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาจากผู้มาทำของการพูดคุยเนี่ยมันเริ่มปรากฏชัดว่าจากการหยิบยกขึ้นมาว่าเมื่อจะสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันมันก็น่าจะแสดงออกถึงความจริงใจด้วยการมาลดเหตุความรุนแรงร่วมกันนะครับจากพัฒนาการมาตรงเนี้ยมีการพูดคุยกันมา 2-3 ครั้งก็เป็นหัวข้อที่ว่าลดความรุนแรงซะหน่อยสิสุดท้ายมาเนี่ยก็เริ่มมาพิสูจน์ให้เป็นรูปธรรมโดยการจัดหัวข้อที่ว่าลดเหตุความรุนแรงแล้วเนี่ยจะนำมาให้เป็นรูปธรรมก็คือยก
ประเด็นของในห่วงเดือนรอมฎอนขึ้นมานะครับเพื่อจะทำให้เห็นว่าเอาละจะลดกันยังไงจะทำกันยังไงนะครับณตอนนี้ก็จึงมีพัฒนาการเกิดขึ้นมาว่าในห่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราสามารถลดเหตุและมีข้อเท็จจริงอย่างไรก็จะนำไปขยายผลในการพูดคุยครั้งถัดไปนะครับซึ่งในครั้งถัดไปสุดท้ายเนี่ยจะมีการพูดคุยคิดว่าน่าประมาณในเดือนนี้ครับในสัปดาห์ที่อาจจะที่3หรือที่4ของเดือนนี้ตอนนี้อยู่ที่ขั้นการประสานงานส่วนหัวข้อที่การพูดคุยในที่มีการสื่อสารกันมามันก็เริ่มปรากฏความชัดเจนของกลุ่มกระบวนการนะครับที่สื่อสัญญาณมาว่ามีข้อเรียกร้อง5ประการตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยซึ่งผมเชื่อมั่นว่าในการพูดคุยจะกี่ครั้งต่อไปเนี่ยมันจะคงไม่หลุดจากกรอบประเด็น4-5ประเด็นนี่แหละครับแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ยังเป็นสิ่งที่จะต้องรอจังหวะของการพูดคุยลงไปในลึกก็คือหัวข้อที่4ที่เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของสิทธิกำหนดใจตนเองหรือเกี่ยวข้องเชิงกับการปกครองพิเศษทำนองลักษณะอย่างนั้นนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้ฝ่ายหัวขบวนของกระบวนการก็กลับมาพูดคุยกับฝ่ายไทยว่าหัวข้อนี้เนี่ยถ้าจะมีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องมีการทำให้การพูดคุยเกิดเสถียรภาพซะก่อนคือว่ามีความไว้วางใจกันมากกว่านี้มันถึงจะหยิบยกมาพูดคุยกันได้แต่ขอให้รู้ว่ามันมีประเด็นนี้อยู่มีประเด็นเนี่ยที่อยากจะคุยนะครับซึ่งเราก็ยอมรับกันได้ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลากันต่อไปสักระยะนะครับมันก็ถึงจะค่อยๆขยายรายละเอียดให้เห็นภาพสุดที่มาผมก็ขออนุญาตฉายภาพให้พวกเราเห็นว่าจากนโยบายจากกลไกที่รัฐบาลมีอยู่จากกลยุทธ์ในบางเรื่องที่ทำการพูดคุยเนี่ยมันมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ผมพึงประสงค์ทุกท่านเนี่ยก็คือว่าก็จะได้สะท้อนให้เห็นว่าเออมันควรจะทำไปยังไงในการพูดคุยหรือในการพัฒนาหรือในการแก้ในมิติความมั่นคงเนี่ยผมก็จะสะท้อนข้อเท็จจริงที่พวกท่านอาจจะสะท้อนกลับมาว่าในพื้นที่เขาต้องการอย่างนี้หรือรมจากส่วนกลางเขาต้องการอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะมันจะเป็นไปได้อย่างไรหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเจ้าที่ทหารที่ไปปฏิบัติในพื้นที่ฝ่ายในพื้นที่กับคุณประสงค์อยากให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในภูมิภาคตรงนั้นไม่ควรเอาจากพื้นที่อื่นไปฝ่ายรัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปอย่างไรแล้วบ้างอย่างไรหรือไม่หรือการที่ต้องการในการอัตลักษณ์การเสริมวัฒนธรรมตรงนั้นว่าเอ๊ะภาษาราชการน่าจะมี2ภาษาหรืออะไรต่างๆนะครับมันจะมีความหลากหลายและแบบที่ท่านพลเอกสุธีพูดครับเพราะว่าไอ้ความเรียกร้องของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็มีหลากหลายเหลือเกินงั้นสปท.ก็ต้องใช้ดุลพินิจพอสมควรว่าอะไรที่ควรจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันหรืออะไรจะต้องชะลอหรืออะไรจะต้องยังไงเพราะเราก็มีข้อจำกัดในเชิงทรัพยากรและงบประมาณอยู่แต่สิ่งที่สำคัญว่าถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับการขับเคลื่อนตรงนี้จะเป็นไปได้ความคิดของท่านในส่วนที่น่าจะเป็นทำเป็นผลทำให้การเปลี่ยนแปลงภาพในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปมากก็คือการตัดสินใจเข้าสู่โต๊ะการพูดคุยทั้งนี้เพราะในทัศนะของความขัดแย้งในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางที่จะยุติได้ถ้าไม่มีการพูดคุยไม่มีความขัดแย้งใดๆนะครับที่ผ่านมาในโลกตั้งแต่สมัยไหนก็ตามและมาถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดว่าในความขัดแย้งทำนองเดียวกันแม้จะมีสาเหตุแตกต่างกันเนี่ยท้ายสุดมันก็อยู่บนโต๊ะเจรจาทั้งสิ้นนะครับประเด็นที่มันอาจจะเป็นประเด็นที่ติดอาจจะเป็นคำถามเชิงยุทธศาสตร์นิดเดียวเนี่ยคือว่าเมื่อท่านพูดถึงกรณีของคำว่าสามวงเนี่ยมันก็มีเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ติดใจกันอยู่พอสมควรคือว่าปัญหาเรื่องเอกภาพของฝ่ายเราเองคือฝ่ายนโยบายของประเทศเองเนี่ยผมมองเห็นว่าบางครั้งมันอาจจะยังขาดเอกภาพอยู่พอสมควรจนทำให้มีความรู้สึกว่าท่านสมชเองหรือว่าตัวท่านพลโทรัฐพระดอนเองอาจจะโดดเดี่ยวมากในส่วนเอกภาพที่มาจากการตัดสินใจของฝ่ายกองกำลังของฝ่ายไทยเองก็คือทางทหารเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งก็ค่อนข้างจะพูดขัดแย้งกับวิธีคิดที่อาจจะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่อาจจะมีอยู่นะครับที่ปรึกษาหรือผู้แทนของเลขาธิการ OIC ที่เข้ามาซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าในด้านของ OIC นั้นเนี่ยเขาวางแบบแผนใหม่ในเชิงของการที่จะเข้ามาแตะกับปัญหาเรื่องนี้และผมคิดว่าผมเพิ่งกลับจากตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีโอกาสพูดคุยในอีกวงหนึ่งของเป็นเชิงวิชาการนะครับก็คิดว่าในของ OIC นี่คงมีปัญหาก็มาห่วงอันเดียวคือเรื่องของเอกภาพ
ในการเดินยุทธศาสตร์ของประเทศไทยของเรากรณีนี้ผมคิดว่ามันเป็นกรณีใหญ่มากในเชิงของการขับเคลื่อนประเทศแม้แต่ในปัจจุบันนี้เองเราก็เห็นภาพชัดนะครับว่าในระดับภาคประชาชนเองเนี่ยมันก็มีความไม่เป็นเอกภาพแต่ความไม่เป็นเอกภาพในภาคประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่การขาดเอกภาพในตัวภาครัฐโดยเฉพาะไม่แน่ใจจนกระทั่งทำให้สื่อมวลชนทั้งหลายก็ไปตีความมาว่าน่าจะมีความขัดแย้งกันเองหรือไม่ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่มีปัญหาครับแต่ว่าในด้านของสบต.กรมน.สปก.กบต.อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่มันอาจจะยังไม่จูนับเข้าด้วยกันมากเท่าที่ควรอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ทิ้งไว้อันในประเด็นแรกเลยLa la 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 la